อันตะลุงตุ้งแช่กันชงกันชากันชากันชงมันจะลงเอยอย่างไรปลูกแบบไหนจะได้ตังค์ปลูกแบบไหนตำรวจไม่จับปลูกอย่างไรให้ได้ทรัพย์เชิญครับเชิญมาชมงานนี้จะรู้วิธีปลูกกัญชาเชิงการแพทย์และปลูกแบบทำมาค้าขายได้กัญชาจะช่วยชุบชีวิตท่านช่วงโควิดได้หรือไม่มาเอาความรู้ไปที่มอเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรีเขตเหนือจังหวัดนนทบุรีงานนี้ไอ้หนุ่มหน้ามนขวัญใจคนจนคำรณวังหวังศรีจะถามแทนใจชาวบ้านที่รักกัญชาทุกคนแม้ในงานมีตำรวจมาจับตัวใครตัวมันเถิดครับทุกคนนะจะบอกให้